ดีนะคะว่าทางด้านแพทณปภาได้ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีและภรรยากับเบนเลสซิ่งไปแล้วนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกชายคนเดียวอย่างน้องเลสซิ่งค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านเบนเลสซิ่งก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุการหย่ากับแพทณปภาค่ะโดยเจ้าตัวก็บอกว่าเรื่องนี้ทางด้านแพทก็ไม่รู้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะเรียกได้ว่ารับอิสรภาพอีกครั้งนะคะสำหรับเบนเลสซิ่งหรือว่าเบนอัครกิจค่ะอดีตสามีของนักแสดงสาวแพทณปภาค่ะซึ่งหลังจากที่ทางด้านเบนเลสซิ่งออกมานะคะก็ได้มีภาพร่วมเฟรม3คนพ่อแม่ลูกค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพนั้นก็คืออบอุ่นมากๆเลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าทั้ง2คนจะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตฉันสามีและภรรยานะคะแต่ว่าทั้งคู่